สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็จะมาตอบคำถามในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินนะฮะเนื่องจากว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีท่านหนึ่งเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องของ debt ratio กับ DE ratio มันต่างกันยังไงนะฮะสืบเนื่องมาจากผมเคยลงอธิบายสูตรการคำนวณของ DE ratio ไว้เขาเลยถามว่าแล้ว debt ratio เนี่ยมันให้คำตอบเหมือนกับ DE ratio ไหมในคลิปนี้ก็เลยจะมาตอบว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างสำหรับ debt ratio นะฮะมันต่างยังไงกับ DE ratio ก็คือ debt to equity นะฮะเนี่ยมันต่างกันยังไงตรงนี้เนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ DE ratio แล้ว debt มันต่างยังไงมาอธิบายเลยแล้วกันนะฮะ debt ratio คืออะไรคุณก็ต้องนึกถึงสูตรไปก่อนเวลาที่เราจะคำนวณ ratio เนี่ย debt ratio มันคือการเอาหนี้สินก็คือหนี้สินทั้งหมดนะฮะหารด้วยสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดออกมาเป็น debt ratio นะ ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันสูงเนี่ยไม่ดีต้องต่ำถ้าต่ำเนี่ยดีนะเวลาที่เราจะวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทใดก็ตามเนี่ยเราก็จะเอาหนี้สินทั้งหมดหารด้วยสินทรัพย์ผลลัพธ์ออกมาต่ำเนี่ยแปลว่างบการเงินของบริษัทแห่งนี้เนี่ยดูแล้วดีเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วมันดียังไงนะส่วนไอ้กรณี DE ratio ที่เคยอธิบายไปเนี่ยมันคืออย่างนี้ฮะสัดส่วนของมัน ratio มันเนี่ยมันก็คือการเอาหนี้สินเหมือนกันคุณเห็นไหมความต่างกันมันคือการเอาหนี้สินแต่หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยตัวตั้งคือหนี้สินเหมือนกันเลยอยากจะเปรียบเทียบว่าหนี้สินเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของสินทรัพย์หนี้สินเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของส่วนของผู้ถือหุ้นหนี้สินหมดที่เท่าไหร่นะบัญชี2ครับหนี้สินหมดที่2สินทรัพย์หมดที่1ถูกมั้ยครับหนี้สินหมดที่2 3ทุนก็คือหมวดที่3เนี่ยเราเอาหมวดของบัญชีเนี่ยแหละมาเป็นตัวหาเรโซกันนะซึ่งคุณเกณฑ์คุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าไอ้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยหรือบัญชีทุนเนี่ยมันมาจากอะไรจริงๆแล้วมันความหมายมันคืออะไรนะความหมายมันก็คือสินทรัพย์สุทธิสินทรัพย์สุทธิมันก็คือการเอาสินทรัพย์ทำยังไงต่อสินทรัพย์คือสินทรัพย์ลบหนี้สินลบหนี้สินคุณนึกถึงสมการบัญชีสิครับว่าสมการบัญชีคุณอยากจะรู้ทุนคุณเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินเท่ากับทุนนี่ไงสินทรัพย์ลบหนี้สินก็คือทุนคือสินทรัพย์สุทธิความหมายเดียวกันถ้าเป็นบริษัทเราเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าเป็นห้างส่วนเราเรียกว่าส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเราเรียกว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยมันคือบัญชีหมวด3ในวันนี้เนี่ยจะมาอธิบายเรื่องตรงนี้ครับ debt ratio debt ratio เนี่ยผมบอกว่าถ้าอัตราส่วนมันต่ำถือว่าดีอัตราส่วนสูงถือว่าไม่ดีคือสูงมันไม่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดสูงมันหมายความว่าหนี้สินมันเยอะถูกไหมฮะดังนั้นไอ้อัตราส่วนนี้เนี่ยมันอธิบายอย่างนี้มันบอกว่าสินทรัพย์ที่คุณมีเนี่ยไอ้สินทรัพย์ที่คุณมีตรงเนี้ยสินทรัพย์ที่คุณมีเนี่ยคุณได้มันมาจากอะไรได้มาจากเงินแหล่งไหนของคุณกันแน่อะเวลาที่คุณจะได้สินทรัพย์มาคุณคิดว่าคุณเอาสินทรัพย์มาจากแหล่งไหนรายได้ก็มาจากตัวทุนนั่นแหละเพราะสุดท้ายเวลาคุณมีรายได้มันก็จะหักกบลบกันกับค่าใช้จ่ายเข้าไปอยู่ที่กำไรสะสมกำไรสะสมก็เป็นส่วนหนึ่งของทุนถูกไหม ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณจะมีสินทรัพย์ได้นั้นอาจจะมาจากบัญชีหมวด3ของคุณเราเรียกว่าทุนถูกไหมก็ทุนของกิจการเงินทุนกิจการอาจจะมาจากเงินทุนเริ่มต้นที่เรามีอยู่แล้วเราดำเนินงานผ่านไปก็มีกำไรก็ทำให้ทุนเพิ่มจำได้ไหมจำได้หลักการของทางบัญชีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สินทรัพย์มาจากเงินทุนเดิมของคุณอาจจะเอามาจากอะไรก็มาจากไปยืมหนี้ไปยืมมาก็คือสร้างหนี้ถูกไหมสร้างหนี้มีหนี้สินเกิดขึ้นดังนั้นการที่คุณจะได้สินทรัพย์เข้ามาในงบแสดงฐานะการเงินมาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือเงินทุนคุณซึ่งเงินทุนนั้นอาจจะมาจากเนี่ยผมขยายให้คุณดูเลยมาจากทุนเดิมที่คุณเริ่มลงทุนในกิจการหรืออาจจะมาจากกำไรสะสมก็คือที่คุณทำมาหาได้สุดท้ายมันเอามารวมกันอยู่ในทุนนั่นแหละหรืออีกทางนึงอาจจะมาจากการกู้หนี้ยืมสินก็แปลว่าคุณมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นแล้วในสมการตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดอัตราส่วนของคุณสูงเนี่ยหมายความว่าหนี้สินคุณสูงตัวเลขคุณสูงเช่นไอ้คำว่าสูงเนี่ยก็คือ1ขึ้นไปเนี่ย1ขึ้นไปเนี่ยสูงแล้วต่ำก็คือต่ำกว่า1นะ
นั้นในกรณีที่ตัวเลขสัดส่วนคุณเนี่ยตั้งแต่1ขึ้นไปเนี่ยเขามองว่าการที่คุณได้สินทรัพย์มาจากการกู้หนี้ยืมสินมันดูดีมั้ยการกู้หนี้ยืมสินแล้วทําให้กิจการมีสินทรัพย์เข้ามาในกิจการมันดูมีภาระถูกป่ะมันมีภาระที่คุณจะต้องไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ปล่อยกู้กับคุณดังนั้นงบการเงินของคุณเนี่ยก็จะดูไม่ดีถ้าอัตราส่วนตัวเลขตรงนี้มันค่อนข้างสูงเพราะเหมือนกับว่าสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่มาจากการกู้หนี้ยืมสินเหมือนที่คนชอบโม้กันว่าเนี่ยผมทำธุรกิจมา 3-4 ปีผมมีสินทรัพย์20ล้านถูกต้องเขาบอกว่าเขามีสินทรัพย์20ล้านแต่เขาไม่บอกเขามีหนี้สินประมาณ19ล้านหักกบลบกันแล้วเหลือสินทรัพย์สุทธิอยู่ล้านเดียวเข้าใจป่ะเขาบอกแค่เพียงข้างเดียวว่าสินทรัพย์แต่จริงๆแล้วสินทรัพย์ของคุณมันมาจากการสร้างหนี้มั้ยถ้าสินทรัพย์คุณมาจากการสร้างหนี้มันก็ดูไม่เยอะละไอ้20ล้านถูกป่ะแต่ถ้าเกิดสินทรัพย์คุณมาจากทุนที่คุณดำเนินธุรกิจหามาได้แล้วคุณไม่มีหนี้สินเลยอย่างเงี้ยเจ๋ง20ล้านนั่นก็ต้องเรียกว่าสินทรัพย์สุทธิ20ไม่ใช่สินทรัพย์เฉยๆป่ะเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขสูงแปลว่าการกู้หนี้สินคุณแปลว่าคุณมีภาระที่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดตัวเลขคุณต่ำหมายความว่าหนี้สินของคุณเนี่ยไม่ค่อยได้เอามาใช้ซื้อสินทรัพย์หรอกคุณไม่ได้ซื้อสินทรัพย์จากหนี้สินหรอกแต่คุณเอามาจากเงินทุนคุณอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าเอาเงินทุนมาซื้อสินทรัพย์เนี่ยมันไม่มีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไงแต่ถ้าเกิดกู้หนี้สินมันต้องจ่ายถูกไหมดังนั้นกิจการอะไรก็ตามที่มีตัวเลขตั้งแต่1ขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงแล้วว่าเวลาไปกู้ยืมเงินอาจจะกู้ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดต่ำกว่าเนี่ยจะถือว่ามีโอกาสกู้ได้สูงประมาณนี้ผมยกตัวอย่างให้คุณดูกรณีนี้ดีกว่ากรณีตัวอย่างต่ำก่อนตัวอย่างต่ำเป็นยังไงมันจะเข้าไปเรื่องของสมการบัญชีด้วยนะคุณนึกถึงหน้าสมการบัญชีดีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินปกติทุนกรณีต่ำอย่างนี้กรณีต่ำก็แปลว่ามันจะต้องน้อยกว่า1ถูกป่ะเนี่ยเช่นเดี๋ยวผมเขียนสมการบัญชีสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนทุนก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะถ้าเกิดสินทรัพย์มี100หนี้สินเนี่ยมีอยู่80ทุนมีอยู่20ได้ไหมได้ได้มั้ยเพราะอันนี้เขาบอกว่าไงนะถ้าเกิดมันต่ำเนี่ยแปลว่าหนี้สินมันมีน้อยหนี้สินมีน้อยกว่าสินทรัพย์ถูกไหมเนี่ย80น้อยกว่าสินทรัพย์ดังนั้นถ้าเกิดคุณเอาเข้าสมการนี้เนี่ยหรือสูตรเนี้ยมันก็คือการเอา80หารด้วย100ถูกไหมครับก็ได้เท่าไหร่ 0.8 0.8 เท่าออกมาเป็นเท่าก็แปลว่าอัตราส่วนมันยังไม่ถึง1ถูกไหมแปลว่าเข้าตามนี้เลยก็คือต่ำกว่า1แล้วก็แปลว่าสูตร debt ratio เนี่ยโอเคงบการเงินของที่นี่เนี่ยการสร้างสินทรัพย์นั้นส่วนใหญ่แล้วมันมาจากไม่ได้มาจากการสร้างหนี้มากนะก็มีโอกาสกู้เงินและผ่านก็ได้ตรงนี้ว่า0.8เนี่ย0.8หมายความว่าเขาเทียบระหว่างหนี้สินกับสินทรัพย์นะดังนั้นหมายความว่าค่าใน1หมายความว่าสร้างหนี้เนี่ยคุณสร้างหนี้ถึง0.8ส่วนที่เหลือเนี่ยคือทุน0.2คุณเข้าใจมั้ยการที่คุณได้มาซึ่งสินทรัพย์100นึงเนี่ยมันมาจากหนี้สินแล้ว0.8แปลว่ามาจากทุนของคุณเองคือ0.2ครับนะอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างงี้ล่ะคุณดูนะเป็นอย่างงี้บ้างสูงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็ต้องตั้งต้นที่สมการบัญชีต่อสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนอันนี้อาจจะทำให้คุณดูตลกงงๆหน่อยนะแต่ก็ต้องอธิบายดูกรณีนี้ได้อัตราส่วนมันมามากกว่า1แปลว่าหนี้สินมันเยอะกว่าสินทรัพย์ถูกป่ะถ้าหนี้สินมันมากกว่าสินทรัพย์เนี่ยตัวเลขตรงนี้มันจะมากกว่า1แล้วคือถ้ามันเท่ากันหนี้สิน100สินทรัพย์100หารกันก็คือ1ครับแปลว่ามันเท่ากันพอดีใช่ครับแปลว่าถ้าเกิดอะไรที่มันมากกว่า1เท่าเนี่ยแปลว่าหนี้สินมันมากกว่าสินทรัพย์แล้วแปลว่าภาระของคุณเยอะแล้วสินทรัพย์ของคุณส่วนใหญ่มาจากการกู้หนี้ยืมสินทั้งหมดเลยแปลว่าอัตราความเสี่ยงและคุณจะต้องมีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินมาเพื่อได้สินทรัพย์แล้วตัวเลขมันจะกลายเป็นยังไงอ่ะงงเลยอ่ะแปลว่าหนี้สินมันเยอะกว่าสินทรัพย์คุณดูนะถ้าสินทรัพย์มีอยู่100หนี้สินต้องมีเท่าไหร่ก็มากกว่า100ก็ต้องมากกว่า100เป็น120แล้ว120บวกอะไรอ่ะเท่ากับ100สมการบัญชีอ่ะใช่ป่ะปกติมันเป็นอย่างนั้นถูกป่ะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกกับทุนดังนั้นหนี้สินบวกกับทุนต้องได้เท่ากับสินทรัพย์แต่บังเอิญว่าหนี้สินน่ะมันเยอะกว่าสินทรัพย์ทุนน่ะต้องลบมันต้องติดลบเช่นติดลบเท่าไหร่เนี่ย20ติดลบ20ใช่
ไม่ต้องติดลบ20มันถึงจะเป็นสมการบัญชีได้แปลว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณคำนวณออกมาแล้วอัตราส่วนมันคือมากกว่า1เนี่ยแปลว่าคุณจะต้องรู้กันเลยใช่มั้ยว่าหนี้สินมันมากกว่าสินทรัพย์ชัวร์มันถึงได้ตัวเลขเนี่ยมากกว่า1แล้วมันก็จะมาเข้าสู่เรื่องตรงนี้เลยว่าแปลว่าทุนมันติดลบดังนั้นกรณีที่มันมากกว่า1นั้นก็เดาได้เลยนะทุนติดลบชัวร์คำถามเฮ้ยทุนติดลบได้เหรอบัญชีหมวด3ติดลบได้เหรอคุณสงสัยมั้ยสงสัยครับเออนะมันติดลบได้นะเพราะคุณลองนึกภาพเดี๋ยวผมขอขยายคำว่าทุนให้คุณดูหน่อยเอาแบบว่ารวบลัดเลยนะคุณอาจจะเรียนแค่เพียงบัญชีพื้นฐานมาคำว่าทุนเนี่ยในบัญชีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นตัวหลักๆเลยก็คือทุนที่ชำระแล้วก็คือเอาหุ้นออกขายอ่ะแล้วผู้ถือหุ้นอ่ะเอาเงินมาจ่ายแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่หนึ่งเลยปัจจัยหลักเลยสำหรับบัญชีหมดทุนเช่นทุนที่คุณชำระแล้วเท่ากับ2ล้านบาทมันไม่ติดลบถูกป่ะเพราะเลขเก็บเงินมามันต้องได้เงินอยู่แล้วมันต้องเป็นเลขติดบวกอยู่แล้วแล้วทุนมันติดลบได้ไงอ่ะไอตัวที่จะทำให้ทุนติดลบได้นะมันคือตัวนี้เขาเรียกว่าขาดทุนสะสมจริงๆมันมีอีกอ่ะในทางบัญชีนะฮะเช่นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มลดหรือการปรับมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขายพวกเนี้ยมันก็จะมาอยู่ในบัญชีหมดทุนเหมือนกันแต่ตรงนี้ผมจะตัดทิ้งแล้วกันเพราะมันดูค่อนข้างยากแต่ตัวหนึ่งเลยก็คือขาดทุนสะสมเช่นทุนคุณจดทะเบียนเนี่ยแล้วชำระแล้วเนี่ย2ล้านขาดทุนสะสมเนี่ยคุณเข้าใจคำว่าขาดทุนสะสมไหมมันแปลว่าอะไรก็ขาดทุนหลายๆปีมาบวกขาดทุนหลายๆปีรวมกันดำเนินธุรกิจมาแล้วรวมกันเพราะว่าขาดทุนสะสมเนี่ยขาดทุนสะสมมาเท่ากับ2ล้าน2แสนคุณว่าทุนติดลบมั้ยติดลบ2แสนแล้วเพราะมันจะต้องติดลบเท่ากับ 200,000 ถูกป่ะมันต้องติดลบเท่ากับ 200,000 มันก็เลยกลายเป็นทุนติดลบทุนติดลบไม่ได้หมายความว่าเงินทุนของกิจการไม่มีมีแต่ขาดทุนสะสมน่ะคือดําเนินธุรกิจมาแล้วขาดทุนตลอดมันเกินกว่าทุนมันก็เลยทําให้ทุนติดลบมันก็เลยเป็นที่มาของการได้เดบเรโชมาในรูปแบบของเรโชที่มากกว่า1นั่นเองแปลว่าทุนติดลบได้ถูกป่ะเวลาพูดถึงทุนติดลบให้คุณนึกถึงภาพเลยว่ามันติดลบได้เพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่มันขาดทุนสะสมเกิดขึ้นมันเกินทุนมันก็เลยติดลบดังนั้นเขาก็เลยมองว่ากรณีเดบเรโชที่มันมากกว่า1เนี่ยมันไม่เวิร์คไปกู้สถาบันการเงินก็ไม่อยากไปกู้หรอกเพราะมันคุณมีภาระคือหนี้สินคุณเยอะแล้วอ่ะเขาก็เลยไม่อยากไปกู้แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะสำหรับไอ้ตัวเดบเรโชเนี่ยมีข้อสังเกตนิดนึงถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าหนี้เนี่ยคุณจะต้องมองอีกจุดนึงด้วยนะคุณอาจจะมองถึงพลังของกิจการแห่งนี้ก็ได้พลังในอนาคตเขามีการมองพลังในอนาคตด้วยบางทีการสร้างหนี้คนทั่วไปบอกว่าการสร้างหนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมีภาระที่จะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบางคนที่เป็นเจ้าของกิจการเขามองว่าถ้าเกิดเขาไม่สร้างหนี้เขาไม่สามารถขยายกิจการได้ลูกค้ามีออเดอร์เต็มเลยอ่ะแต่ว่าเครื่องจักรมีตัวเดียวไม่มีเงินมาซื้อเครื่องจักรใหม่อ่ะแล้วเขามองว่าถ้าเกิดเขามีเครื่องจักรใหม่เนี่ยเขาจะสามารถผลิตสินค้าและขายได้เพราะว่าตลาดรอซื้ออยู่แล้วคุณว่ามีโอกาสที่เป็นเคสแบบนี้บ้างไหมมีนะเห็นโอกาสอยู่ว่าถ้าเกิดมีเครื่องจักรหรือลงทุนขยายกิจการแล้วเนี่ยขายของได้ชัวร์ดังนั้นเขาเลยมองว่าแม้เดบเตโชอัตราส่วนมันจะค่อนข้างสูงก็ตามแต่บางทีเนี่ยการสร้างหนี้เพราะมองเห็นว่าสร้างแล้วจะได้เงินกำไรกลับมาในอนาคตพอกำไรกลับมาในอนาคตจะเป็นยังไงก็ไปจ่ายหนี้ได้ถูกป่ะเดบเตโชก็จะต่ำแต่ตอนนี้กิจการแห่งนี้เขาบอกว่าเขากำลังจะมีเงินในอนาคตนะถ้าเกิดปล่อยหนี้ให้กับเขาเนี่ยดังนั้นการที่มีหนี้เยอะไปดูอีกทีนึงก็คือพลังเขาในอนาคตก็ได้ซึ่งคุณอาจจะเทียบกับสูตรอีกสูตรหนึ่งเราเรียกว่าสูตร ROE หรือ ROA ไอ้พวกนี้มันคืออะไรวะ มันคือกำไรสูตรมันคือกำไรสุทธิหาร ROE ก็คือหารด้วยทุนแต่ถ้าเกิดเป็น ROA ก็คือกำไรสุทธิหารสินทรัพย์คุณดูดิถ้าเกิดเขาสร้างหนี้แต่ในอนาคตเนี่ยไอ้ตัวกำไรของเขาเนี่ยมันจะสูงขึ้นเนี่ยมันจะเวิร์กป่ะเวิร์กมันจะเวิร์กเพราะว่าเมื่อเขามีกำไรเยอะขึ้นหนี้สินมันก็จะต้องลดลงเมื่อหนี้สินลดลงเดบเรโชเขาก็จะต่ำลงแล้วก็จะอาจจะไม่เกิน1แล้วและเมื่อเขาเนี่ยมีกำไรเยอะเขาอาจจะเอากำไรนั้นไปทำอะไรไปชำระหนี้
ไปชำระล้างหนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อสินทรัพย์เพิ่มถ้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มมันก็จะทำให้ธุรกิจเขาอาจจะมีกำไรเพิ่มขึ้นก็ได้ใช่ดังนั้นเขาเลยมองว่าการที่บางทีมีเดบเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเห็นความสามารถที่จะหากำไรในอนาคตได้มันก็โอเคนะเพราะหากำไรได้ก็ไปจ่ายภาระดอกเบี้ยที่กู้มาได้หรือว่ามันเพียงพออ่ะคุณอาจจะมองว่าเดบเขามีเยอะมีหนี้สินเยอะก็ตามแต่ถ้าเกิดเขาจะหากำไรมาได้กำไรที่หาได้มันเพียงพอแต่การจ่ายดอกเบี้ยของเจ้าหนี้ของเขาและมันเหลืออีกที่จะทำให้เขาจ่ายหนี้สินเงินต้นให้ลดน้อยลงก็เวิร์กเพราะมันจะทำให้อัตราส่วนนี้ลดลงในอนาคตดังนั้นเวลาวิเคราะห์ไอ้สูตรนี้เนี่ยมันก็ต้องดู ROA กับ ROE ด้วยกำไรต่อทุนกำไรต่อสินทรัพย์ขึ้นมาด้วยโอเคนะฮะดังนั้นวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบแล้วว่า debt ratio กับ DE ratio นั้นมันต่างกันยังไงบ้างแปลว่า debt ratio บอกว่าที่มาของสินทรัพย์ของคุณมาจากแหล่งการกู้หรือจากทุนส่วน DE ratio นั้นจำได้ไหมเมื่อวานนี้จำได้ครับ DE ratio นั้นมันเป็นการบอกถึงอะไรหนี้สินต่อทุนใช่ครับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ใช่ไหมทั้งสองตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสูตรวัดความสามารถในการจ่ายชำระหนี้เทียบหนี้ไงมันก็ต้องเป็นสูตรที่วัดความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ไอ้ตัวนี้ก็ดูว่ามีหนี้สินเยอะเกินไปไหมเกิน2เท่าเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กแล้วอะไรใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็บอกว่าสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่มาจากการกู้หรือมาจากทุนของคุณอ่ะครับ